Hello, my student. Meet me again with teacher Thanakorn. Hello for Monday. สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวันนี้วันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันเริ่มต้นแห่งสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตามที่คุณครูเคยพูดเอาไว้ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าวันนี้จะพาอ่านคำศัพท์ Unit 4ไปพร้อมๆกันแล้วก็วันนี้มีให้จดคำศัพท์นะคะจาก Unit 4ลงใน Vocabulary แล้วก็มีอ่านหนังสือวันนี้มีประมาณนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะโอเค Let's get started for reading vocabulary Unit 4 together เดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์บทที่4ไปพร้อมๆกันนะคะVocabulary Unit 4, Number 1, Symbol, Symbol. Number 2, Mammal, Mammal. Number 3, Lifespans, Lifespans. Number 4, Desert, Desert. Number 5, Comparison, Comparison. Number 6, Type, Type.Number 7, height, height. Number 8, violet, violet. Number 9, emperor, emperor. Number 10, penguin, penguin. Number 11, pygmy marmoset, pygmy marmoset. Number 12,Mandrill, mandrill. Number 13, adult, adult. Number 14, koala, koala. Number 15, eucalyptus, eucalyptus. Number 16, bamboo leaves, bamboo leaves.Number 17, tuna, tuna. Number 18, dolphin, dolphin. Number 19, whale, whale. Number 20, shark, shark. Number 21, greyhound, greyhound. Number 22,Ostrich, ostrich. Number 23, camel, camel. ไม่ใช่คาเมลนะคะนักเรียน camel. Number 24, giraffe, giraffe. Number 25, cheetah, cheetah. นักเรียนสังเกตนะคะคำพวกนี้จะมีทั้งหมด25คำแต่ก็จะเป็นคำนามที่เป็นคำเฉพาะนะคะคุณครูก็จะขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่ให้อย่างเช่นคำว่าคำที่11ค่ะคำว่า pygmy marmoset pygmy marmoset mandrill mandrill คำนี้เป็นคำนามเฉพาะนะคะเป็นชื่อพันธุ์เป็นชื่อชนิดนะคะของลิงค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันในเนื้อหา Unit 4กันอีกทีนะคะแล้วก็คำที่21สังเกตเนาะ Greyhound ที่เป็นชื่อพันธุ์ของสุนัขนะคะเดี๋ยวจบเนื้อหาส่วนตรงนี้แล้วนักเรียนฟังนะคะงานของนักเรียนคือเขียนคำแปลหรือว่าเขียนความหมายของคำนะคะทั้งหมด25คำลงในสมุดVocabulary ลงในสมุดจดศัพท์นั่นเองนะคะเขียนคำแปลหรือความหมายของคำศัพท์คำไหนที่นักเรียนอ่านไม่ค่อยคล่องให้จดคำอ่านลงไปด้านหลังคำแปลได้อีกทีนะคะเป็นจดคำศัพท์คำแปลเสร็จแล้ววงเล็บเป็นคำอ่านไว้ก็ได้นะคะ
จดลงในสมุด vocabulary นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์รูปภาพที่เป็นทั้งหมด25คำแยกต่างหากให้นักเรียนอีกทีนะคะจะได้มองเห็นกันอย่างชัดเจนนะคะ reading การอ่านนะคะการอ่านวันนี้เราจะเริ่มต้นที่หน้า35 so open the book page 35 together เดี๋ยวเราเปิดหน้า35แล้วก็อ่านตามนะคะอ่านตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะย้อนเทปแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะเราจะ start ที่ B นะคะ B read and talk about how to take care of yourself read and talk about how to take care of yourselfI eat a lot of fruit and vegetables. I eat a little meat, rice, bread, some cheese, and yogurt. I drink milk, water, and fruit juice. I always take care of myself.นักเรียนเวลาอ่านก็หาดินสอชี้ไปตามคุณครูนะคะ We eat healthy food so we are healthy We are strong We can run jump and move easily We take care of ourselvesน้อง eats a lot of ice cream, many candies, and chips. She also eats chocolate, cake, hamburgers, and hot dogs. She drinks a lot of soda, soft drinks. So,She has a toothache. She should take care of herself. They eat unhealthy food. They eat unhealthy food. They are unhealthy. They are overweight.They can't run or jump. They can only move slowly. They don't take care of themselves. If you want to be healthy, you should take care of yourself. น่าจะอ่านทันนะคะอ่านช้าๆชัดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทล่างนะคะที่เขาเน้นกรามมาตรงนี้มา From the reading How can you make yourself healthy? ตัวนี้ค่ะก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นตัวตนของตนเองนะคะแบบว่าตัวฉันเองตัวเขาเองตัวเธอเองตัวคุณเองอย่างนี้นะคะวิธีผันออกมาก็จะเป็นพวกคำสรรพนามเหล่านี้นะคะ I, you, we, they, he, she ตามในหนังสือนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณครูจะสอนเรื่องสรรพนามเพิ่มเติมให้แล้วก็รวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะคะที่เขากล่าวถึงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเนาะ I equal myselfequal ก็คือเท่ากับนะคะ equal I equal myself he equal himself หรือ we equal ourselves you equal yourself she equal
herself. They equal themselves. เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมี dictation 5คำตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่5ใน unit 4ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พาร์ทต่อไปก็จะเป็นเรื่องหลักการใช้พวก myself yourself himself herself นะคะพรุ่งนี้จะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นทั้งในเรื่องของสรรพนามที่เป็น subject pronoun object pronoun แล้วก็เรื่องที่กล่าวถึงในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนื้อหาจะละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้จะมี reading comprehension ก็คือมีการอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตอบคำถามเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนนะคะแล้วก็ฝึกการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่เป็นการอ่านแล้วก็การออกเสียง pronounce นะคะ vocabulary unit 4ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมจดลงในสมุด vocabulary ทั้งคำศัพท์ความหมายและคำอ่านบางคำที่อ่านไม่คล่องลงใน vocabulary นะคะจดเรียบร้อยแล้วส่งคุณครูได้โดยการถ่ายรูปค่ะแล้วก็ลงมาที่ LINE กลุ่มที่เราส่งกันบ้านกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะติ๊กรายชื่อเอาไว้นะคะที่คนที่ส่งแล้วสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อน Have to say goodbye. See you again next time, my student. Goodbye.